ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย M Alert จากบัวหลวง M Banking สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Secrets of Victory ไขความลับสู่ความสำเร็จนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจ SME และเป็นพื้นที่ในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ผ่านทางมุมมองแนวคิดและเทคนิคอันเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จนะครับผู้ชมครับวันนี้พามาไขความลับสู่ความสำเร็จกับธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมการแปรรูปกระจกอย่างครบวงจรซึ่งใช้ในวงการการผลิตเฟอร์นิเจอร์และก็วงการการตกแต่งอาคารทั่วๆไปนะครับและที่สำคัญบริษัทในวันนี้สามารถที่จะผลิตกระจกแทมเปอร์หรือว่ากระจกนิรภัยได้ด้วยครับซึ่งถือว่าในประเทศไทยนั้นมีโรงงานไม่มากที่สามารถผลิตกระจกดังกล่าวได้เพราะต้องอาศัยเงินลงทุนและความเชี่ยวชาญในระดับสูงครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณวนิดาเศรษฐานุพลนะครับผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์สำนักธุรกิจหัวลำโพงธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนอีกหนึ่งท่านเป็นเจ้าของธุรกิจที่จะให้เรามาไขความลับสู่ความสำเร็จในวันนี้นะครับท่านเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจากห้างหุ้นส่วนจำกัด AV Glass ขอต้อนรับนะครับคุณวิจิตเกิดน้อยสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะอันดับแรกถามทางพี่วนิดาก่อนนะครับว่า17ปีในวงการของเรื่องของการแปรรูปกระจกที่ใช้ในวงการเฟอร์นิเจอร์แล้วก็การตกแต่งอาคารทั้งภายนอกแล้วก็ภายในที่นี่น่าจะมีการบริหารงานที่น่าสนใจมากเพราะว่ายกระดับจากการเป็น SME ที่เริ่มต้นด้วยตัวเองจริงๆต้องให้ทางพี่วนิดาแนะนำเขาว่าที่นี่มีความน่าสนใจยังไงครับ AV Glass ต้องถือว่าเป็นธุรกิจ SME จริงๆเลยค่ะครับผมเพราะเริ่มต้นจากเขาเรียกอะไรเงินสะสมของคุณวิจิตและครอบครัวตั้งแต่สมัยเริ่มออกจากงานเดิมแล้วมาทำใหม่โดยใช้ประสบการณ์ในการทำงานทุกอย่างทั้งด้านผลิตการบริหารภายในหรือสินค้าอะไรทุกๆอย่างครับผมคือโปรดักทุกอย่างเนี่ยจะมีการพัฒนาตลอดพัฒนาถึงขั้นลงทุนเครื่องจักรใหม่ซึ่งถ้าถามว่ามีคู่แข่งเยอะไหมก็มีแต่เอวิก้าตอนนี้ขึ้นมาระดับต้นๆแล้วเหมือนกันครับผมและธนาคารกรุงเทพเองก็เริ่มต้นตั้งแต่ที่ธุรกิจได้เริ่มต้นด้วยเช่นเดียวกันวันแรกรู้จักกันเลยใช่นะฮะมาทางด้านทางวิวิจิตบ้างนะครับ17ปีที่อยู่ในวงการนี้มาและจากวันนั้นที่เรามีเพียงแค่ห้องแถวและเงินทุนของเราเองอย่างที่พี่วนิดาได้บอกไว้การที่มีซัพพอร์เตอร์ที่ดีอย่างธนาคารกรุงเทพทำให้ธุรกิจของเราก้าวหน้าไปอย่างไม่สะดุดไม่ติดขัดและเราสบายใจในการดำเนินธุรกิจยังไงบ้างครับจากวันแรกนะครับที่เราทำงานมาจากหลายๆแบงค์เข้ามาซัพพอร์ตเราไม่ได้เลยเราได้จากธนาคารกรุงเทพเข้ามายืนหยัดคืนคู่กับเรามาตั้งแต่ปีแรกยังถึงปีที่17ทุกวันนี้คือรู้จักกันมา17ปีแล้วถูกต้องครับเหมือนกับพี่เหมือนกับน้องกันธุรกิจแต่ละปีมีการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งทุกวันนี้ธนาคารกรุงเทพก็จะเข้ามาคอยซัพพอร์ตให้กับเราว่าธุรกิจนี้ดีไหมนี่ดีไหมนี่ดีไหมเราได้การที่แนะนำเหมือนกับพี่แนะนำน้องเราให้เราเติบโตไปพร้อมกับพี่ตลอดเวลาโดยไม่มีการหยุดยั้งตลอดครับแสดงว่าข้อมูลหรือการแนะนำจากธนาคารกรุงเทพมีประโยชน์ในการตัดสินใจในการทำธุรกิจที่ต้องการจะขยายเพิ่มขึ้นได้ด้วยครับผมใช่ครับเป็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมเลยครับผมสุดท้ายครับมองโอกาสการเติบโตของห้างหุ้นส่วนจำกัด AV Glass นับจากนี้ต่อไปจะสวยงามไปยังไงได้บ้างครับคือถ้ามองในรูปของธุรกิจเกี่ยวกับกระจกนะคะครับตอนนี้ถือว่าสำคัญแล้วก็มีโอกาสเติบโตมากๆซึ่ง AV Glassก็แสดงให้เห็นแล้วว่าสามารถยืนหยัดมาได้17ปีแล้วมีการขยายอย่างต่อเนื่องครับผมแบงก์เทพยินดีสนับสนุนต่อเนื่องเลยค่ะครับเพราะว่าเพื่อ SME ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณวนิดาเศรษฐานุพลครับผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์สำนักธุรกิจหัวลำโพงธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนที่มาแนะนำธุรกิจที่น่าสนใจในวันนี้ให้เรามาไขความลับสู่ความสำเร็จกันขอบคุณพี่วนิดามากๆนะครับครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าขออนุญาตพูดคุยกับพี่วิจิตรนะครับอย่างเต็มๆเลยว่าธุรกิจนั้นเริ่มต้นด้วยตัวเองอย่างไรบ้าง
ครับผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับช่วงหน้ากลับมาไขความลับสู่ความสำเร็จกันที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด AV Glass กันต่อไปนะครับว่าเริ่มต้น SME จริงๆที่นี่เริ่มต้นจากความเป็นห้องแถวแล้ววันนี้กลายเป็นอุตสาหกรรมโรงงานขนาดใหญ่ได้อย่างไรติดตามต่อในช่วงหน้ากับ Secrets of Victory ไขความลับสู่ความสำเร็จครับ